สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี้ยนนะครับสวัสดีมากๆนะครับสวัสดีจริงๆนะฮะสวัสดีปอมๆทำไมล่ะเฮ้ยนะครับมากับฟรานโบนะครับพาร์ทที่6ละมั้ง6สินะครับไปต่อกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับเจ้าแมวน้อยของเราฟรานชูนี่อะโบ๊ทวูดเดนโบ๊ทเรือไม้ฮัลโหลหยุดโจมตีเพื่อนฉันตอนนี้นะเจ้าแครอทฉันไม่เข้าใจเลยว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่คุณลุง and all vegetables sit on the boat เจ้าผักแก่ๆนั่งอยู่บนเรือโอ้ยเอ๊ะฟานไม่ให้ทำอะไรแล้วเรายังไม่คุยกับฟานเอ้ยตอนนั้นเห็นกระเป๋าฟานนี่นั่นแสดงว่าฟานต้องคุณหากระเป๋าตังค์ฉันเจอหรือเปล่าฉันคิดว่าเจ้าสิ่งเนี้ยเจ้าผักเนี่ยมันพยายามจะฆ่าฉันเพราะว่าฉันเป็นตัวประหลาดโอเคฉันจะไปหามันให้อย่าไปกลัวไปเลยนะใจเย็นๆโอเคครับแน่นอนครับต้องเอาไอ้กระเป๋าตังค์เนี่ยโดดน้ำได้มั้ยแมวมันต้องว่ายน้ำเป็นดิวะเฮ้ยโอเคฉันเห็นกระเป๋าตังค์เพื่อฉันแล้วอ้าวมันกลับเฉยเลยวะยังไม่กลับนี่พอเดินไปมันกลับเฉยเลยกวนตีนแล้วเนี่ยนี่อะไรอ่ะเอาอะไรไม่รู้แม่งหยิบเฉยเลย use the crystal with ใช้คริสตัลกับอะไรอ่ะ handle ไม่ดิมันจะใช้คิดสั้นอย่างเดียวเลยอะยังไงวะเอ้าอย่างงี้ป่ะวะไอ้ย่าฉลาดบ่ Why I'm genius นะครับทำไมกูฉลาดแบบโง่ๆอ้าย่าเราใช้ได้ไหมมันเป็นหนังสือปริศนาแต่เราก็อ่านไม่ออกโอเคเอาไปให้ฟรานฟรานนี่ไงที่รักกระเป๋าตังค์ของคุณโอ้มันเยี่ยมมากเลยคุณสุดยอดมากมิสเตอร์มิดไนท์เอาล่ะโชว์ให้เขาดูสิทำให้เขาหยุดโจมตีฉันทีว่าฉันเป็นคนนะฉันมีรูปภาพครอบครัวบางทีเขาอาจจะเข้าใจมนุษย์ก็ได้ฉันหวังว่าเขาจะเข้าใจนะโอเคเราต้องโชว์รูปภาพใช่มั้ยเจ้าแครอทเอาไปดูอมนักกรับเปิ้ลกันสําหรับปากินก็ปัดเอาโอตุงวงเอาฮะเขาจะเอาฉันไปไหนอ่ะท่านผักเชื่อท่านผักเอาไปหมู่บ้านผักมั้งเอาแล้วกูล่ะฮัลโหลโอ้เขาต้องการจะช่วยคุณฟานฉันรู้สึกอย่างนั้นนะอุกะอารัมมังกะอีโปอย่ากลัวไปเลยเพื่อนรักคิตตี้อยู่พวกเขาเร็วอย่าทิ้งฉันไว้นะฉันอยู่ข้างคุณเสมอนะกระลำโปะกระลำโปะแปลว่าขึ้นมาเนี่ยแหละกระลำโปะกระลำโปะมึงเนี่ยกระลำมากกระลำมากโอเคเราไปหมู่บ้านผักใช่ไหมน่าจะเป็นหมู่บ้านผักแหละโอ้ vegetative state โอเคหมู่บ้านผักจริงๆด้วยนะครับ see you in the vegetable village อ้าวเชี่ยเอาอยู่ในกระถางซะอย่างนั้นชิมหายกูจะแปลงไงท่านขอรับเราพามนุษย์ผักมนุษย์ต้นไม้มาส่งโอเคนี่กูมั่วมากเลยดีมากสาวกของข้าเจ้าฉลาดมากไม่ต้องชมข้าไปนักหรอกโอเคนะยินดีต้อนรับอ้าวพูดไทยได้หรอยินดีต้อนรับเจ้าสิ่งประหลาดฉันชื่อเซอร์สแตร์ขอเป็นเซอร์ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเม้นไว้ละกันเซอร์คุณพูดภาษามนุษย์ได้หรือโอ้พระเจ้าเขาเข้าใจภาษาฉันเขาเข้าใจภาษาฉันสินะโอ้เจ้าเพื่อนตัวดีว่าเขาบอกว่าคุณโชว์รูปภาพใช่ไหมเกี่ยวกับมนุษย์4คนแล้วก็แมวนั่นคือรูปภาพครอบครัวของเรานั่นเองนะครับผมหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงสาวตัวน้อย
เอาล่ะขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องกลัวเราไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนที่รูปร่างเหมือนต้นไม้มาก่อนเลย Help me please Help me ฉันคือมนุษย์ผู้หญิงฉันคือผู้หญิงนะโฮ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 ไม่ต้องพูดไปหรอกเด็กน้อยเมล็ดพันธุ์จะโชว์ทุกอย่างให้ฉันดูเองเมล็ดพันธุ์อะไรวะเอ็กเปรมัสมาเมล็ดพันธุ์อะไรของมึงขอดื่มน้ำแป๊บอุ๊ยย่าขึ้นมาเป็นลูกเลยเอามึงเด็ดหัวกูซะงั้นมามะหึขอฉันดูหน่อยนะดูเลยจัดให้คุณก็ดีนะฉันจะหาความจริงแป๊บหนึ่งนะโอ้แค่สองผลไม้ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วหรออ่าฮะเอาล่ะฉันเจอแล้วคุณคือฟรานเป็นเด็กสาวตัวน้อยมีความรักที่ดีนะมีเจ้าสิ่งประหลาดตัวน้อยที่ยืนอยู่ข้างคุณตลอดเวลาแมวสินะโอ้น่าสนใจคุณเห็นมันหมดเลยเหรอคุณเห็นมาทั้งหมดเลยเหรอในมาได้พันอันเนี้ยเงียบๆก่อนเงียบก่อนฉันก็เลยเห็นอะไรบางอย่างมาเล็ดพันนี่มันไม่ซ่อนทุกอย่างแน่นอนฉันเห็นโลกที่ใครบางคนไม่เห็นยกเว้นคนหนึ่งคุณหมายความว่ายังไงอ่ะ except for one คุณหมายถึงมาสเตอร์งั้นเหรอจริงๆคุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะฟรานยังไงต่อมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันอยากบอกคุณเด็กตัวน้อยช่วยฉันหน่อยสิฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าคุณต้องช่วยฉันนะฉันไม่ให้คุณไปจากที่นี่ตอนนี้มันอันตรายเกินไปเธอไม่ควรจะตระหนักถึงการดำรงอยู่นะฉันตายเหรอสตอลงเนี่ยตายงั้นเหรอคุณหมายความว่ายังไงยังสิถ้าตายมึงจะพูดได้ไหมล่ะคุณก็รู้นี่ฉันมีเวลาอยู่ไม่นานแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วฉันต้องตายแล้วแน่ๆเลยตายนั่นหมายถึงยังไงฮะเอาล่ะถ้าคุณไม่รู้สึกถึงความรักนั่นคือคุณตายแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณยังมีร่างกายอยู่Help me go back home ถ้าเกิดว่าฉันยังไม่ตายคุณต้องช่วยฉันกลับบ้านนะเจ้าแมวน้อยมาใกล้ๆหน่อยสิให้ฉันดูหน่อยคุณชื่ออะไรนะฉันชื่อมิสเตอร์มิดไนท์โอ้โหมันเป็นมึงเท่จังวะเอาล่ะเป็นชื่อที่ดีมากคุณคิดว่าฟรานจะกลับบ้านได้ไหมได้สิโชว์ทางให้ฉันกลับบ้านหน่อยฉันมีคำถามคุณคือพระราชาอย่างนั้นเหรอฉันคือKing of Itasarabata โอ้เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้เจอพระราชาแห่งผักนะครับโอเคได้โปรดเถอะคิงพระราชาได้โปรดช่วยฉันได้ไหมทำไมคุณถึงอยากกลับบ้านนักล่ะเมล็ดพันธุ์มันบอกเรื่องราวของฉันว่าคุณไม่น่าจะควรกลับไปสักเท่าไหร่มันก็มีหลายเหตุผลมากนะท่านเซอร์แต่ว่ามันสำคัญที่สุดก็คือคุณป้าของฉันเขาปกป้องฉันเสมอฉันต้องการรู้สึกว่ามีใครบางคนแคร์เรื่องฉันบ้างโอ้ยมูจะอ้วกฉันรู้สึกสับสนทุกครั้งเวลามาที่นี่แล้วก็ฉันคิดถึงบ้านโอเคคุณกล้าหาญอย่างมากเลยต้องการกลับบ้านจริงๆช่วยฉันหน่อยเถอะฉันรู้สึกว่าฉันไม่น่าทำได้นะแต่ว่าฉันจะช่วยคุณโอเคช่วยกูแล้วใช่ไหมฉันจะนำทางคุณไปที่ประตูแล้วก็พาคุณกลับบ้านโอ้ยังไงแล้วขอบคุณมากเลยนะว่าแต่ประตูไหนล่ะฮัลโหลเราจะคุยเรื่องนี้กันทีหลังนะเอาล่ะอย่างแรกเลยคุณต้องเดินได้ในดินแดงแห่งนี้ก่อนเดินงั้นเหรอโอเคนั่นเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยฉันกลัวว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถพาร่างกายมนุษย์คุณกลับมาได้นะมีแต่นักเวทยอดสุดยอดนักเวทเท่านั้นที่ทำได้โอเคแต่ว่าเราจะคุยกันทีหลังเอาล่ะอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจภาษาของพวกเราก่อนแล้วเราจะเข้าใจภาษาได้ยังไงล่ะ
แดกนี่สัตว์ไอ้ย่ามึงคายมาจากปากเลยเอาเหม็นปากบ่เอาไม่เหม็นเนาะเอาล่ะตอนนี้หูกับลิ้นของคุณจะเข้าใจภาษาของพวกเราแล้วนะแต่ว่าตาของคุณจะอ่านไม่ออกอยู่นะโอเคไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะพูดเสมอขออภัยขอรับนี่เขาเข้าใจภาษาของมนุษย์แล้วเหรอไอ้ย่าเจ้ามนุษย์ผู้หญิงตัวนี้ใช่ใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วโอ้มันสุดยอดมากเลยคุณเข้าใจไหมคิตตี้ฉันไม่แน่ใจเท่าไหร่นะมันต้องให้ไอ้เมล็ดพันธุ์ไอ้ผลไม้จากป่าของไอ้นี่ให้ใส่ให้ฉันด้วยนี่คุณไม่ต้องการผลไม้หรอกมิสเตอร์มิสไนท์มึงไม่ต้องพูดหรอกมิสเตอร์มิสไนท์เดี๋ยวกูจัดการเองคุณเห็นทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นหรอกโอเคตามนั้นนะคิตตี้ว่าแต่ทำไมฉันถึงกลายเป็นต้นไม้ล่ะฉันก็ไม่แน่ใจฮะว่าจะมอบคำตอบที่ถูกต้องให้คุณได้ไหมแต่ว่าเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าโอ้คุณกลัวความสูงไหมอลิเทิร์นก็นิดหน่อยนะฉันก็หวั่นไหวนิดนึงทำไมเหรอเอาล่ะขึ้นไปที่บันไดโอ้ยาพระแมงสาบบออะไรนั่นอะว่าแต่จะไปไหนกันอะแล้วว่าแต่มันคืออะไรไปเอาแขนและขาไงแล้วทุกอย่างจะโอเคนะฉันจะรอคุณอย่างนี้นะฟานฉันรักคุณมากเลยโอ้ยเย่น่ากลัวโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยด้วงพยายามคิดให้เป็นด้วงแต่มองไงก็แมงสาบมองยังไงก็แมงสาบโอเคมึงเป็นด้วงกูมองยังไงก็แมงสาบโอเคนะตัวไล่บินนะอุย่าปากปากเป้าหรือโอ้วันนี้วันดีนะฉันชื่อว่าพาลอนทรัสนะครับฉันคือหมอว้าวฉันคือหมอของคุณในวันนี้มาสิฉันจะบริการให้นี่เป็นemergency case สินะเคสฉุกเฉินว้าวสุดยอดเลยอ่ะมันสวยจังเลยดูนุ่มนิ่มเนาะขออภัยนะโอ้ขอโทษนะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเอาล่ะฉันเข้าใจว่าทุกอย่างนี่มันเป็นเรื่องจริงสินะฉันชื่อว่าฟรานฉันคือมนุษย์ผู้หญิงพระราชาส่งฉันมาที่นี่เพื่อเอาแขนแล้วเอาขาฉันต้องการจะกลับบ้านโอ้มนุษย์หรือฉันไม่คิดว่าโอเคฉันคิดว่าฉันจะจัดการเรื่องแขนและขาให้คุณได้แต่ว่าเราต้องเที่ยวกันสักเล็กน้อยมาคุณพร้อมหรือยังกับการบินโบยบินอะไรคือบริสนี่มีฉันคือบริสอ๋อ let's go ผมมึงข้าไปงี้เหรออายาน้ำตกเอาล่ะเราอยู่ที่นี่แล้วว้าวที่นี่มันสวยจังเลยเนี่ยว่าแต่มันฉันอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยเนี่ยขอบคุณนะที่นี่คือบ้านของฉันเองที่ฉันเกิดน่ะโอ้ Spirit of the Great Valogas Create ขึ้นมาโอ้โหชื่อนี่คือน้ำที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดใน Universal นี้ Universal คืออะไรวะโอ้มันดูฟังดูดีมากเลยเนี่ยไม่ต้องถามแล้วโอเคเราจะเริ่มเอาแขนและขาของฉันกลับมาได้หรือยัง alright เราต้องรอนิดนึงนะฉันหมายถึงตอนนี้เราสามารถพูดคุยกันได้อะไรคือวาโลกัสไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับไฟเรียลลิตี้อะไรคือไฟเรียลลิตี้วะเขาคือพระราชาเป็น first reality นานมาแล้วเกิดสงครามระหว่างเกี่ยวกับสงครามกับความมืดในวันหนึ่งเขาก็ล้มลงว้าวหัวใจของเขาพังสลายของตัวเขาก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดและเมื่อเขากลับมาที่เอเธอร์ทรัสชื่อเมืองต้นตีนแหล่งแมงโลเลือดของเขาก็ทำให้น้ำตกนี้เป็นสีชมพูโอ้ว้าวนั่นแหละทำไมถึงบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากนานมาแล้วด้วยว้าวฟังดูเป็นตำนานมากเลยนะฉันหมายถึงฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เรียลลิตี้อื่นๆเนี่ย
โอ้ว่าแต่ทำไมคุณถึงมาที่นี่ล่ะทำไมถึงมาที่ไออัทลัสมาคิตตี้แมวลูกแมวน้อยของฉันแล้วก็ฉันพยายามหาทางกลับบ้านนะฉันดีใจที่เจอคุณนะเออได้กอดคุณอีกครั้งนึงว่าแต่ฉันก็ร่วงหล่นไอบิ๊กมอนสเตอร์นะครับมีมอนสเตอร์จัดการฉันให้ร่วงลงมาที่นี่ตกลงมันใครพูดวะไอนี่เหรอไอฟานใช่ไหมเขาทำลายสะพานเขาต้องการให้ฉันตายว้าววู้อยากเห็นคุณตายกันเหรอเรื่องราวมันช่างดูโหดร้ายซะจริงโอเคฉันไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วนะแต่ว่าท่านหมอคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงกลายมาเป็นต้นไม้รู้สิบางทีคำปรารถนามันก็แข็งแกร่งจนกลายเป็นความจริงซะได้คำอธิษฐานเราเหรอมันเหมือนกับว่าคุณคิดจะให้ตัวเองมีชีวิตรอดคิดมันด้วยวิธีนี้จนร่างกายมนุษย์ของคุณถูกทำลายทิ้งไปโอ้ยย่อแต่ว่าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่คุณยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อให้คุณเอาเปลือกที่ว่างเปล่าเนี้ยมาเพื่อเก็บรักษาความทรงจำอันมีค่าของคุณอ๋อคือมันช่วยชีวิตเราไว้สินะไอ้ต้นไม้เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันเคยเห็นมนุษย์กลายมาเป็นต้นไม้โอ้โหมันอันตรายเกินไปที่คุณมาอยู่ที่นี่นะมันทำให้ที่เนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นอ๋อไอ้ปีศาจมันตามมาสินะฉันจัดการมันได้ไหมอ่ะแต่ว่าพาลอนทรัสเซอร์บัตพาลอนทรัสเซอร์ฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำยังไงดีนี่คุณไม่รู้เรื่องถึงสิ่งที่คุณทำไปสินะฉันเห็นแล้วฉันรู้แล้วเอาล่ะคุณมาที่อัทลบาลาฮัตตาคุณเปิดประตูแห่งความเป็นจริงแล้วก็ประตูของโลกของคุณไอ้ที่เราแดกยาใช่ไหมและเมื่อประตูมันเปิดขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่คาดฝันมันก็สามารถเข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อ๋อและเมื่อความสมดุลมันถูกปนเปื้อนและไม่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ชอบจะวางยาพิษลงในความเป็นจริงที่สองอย่างนั้นเอง The Terrible Black The Monster The Terrible Black เอาเป็นไรอ่ะเฮ้ยฉันไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นอีกแล้วฉันไม่สามารถอย่าเศร้าไปเลยคุณหมอฉันเสียใจไว้นะที่ฉันทำน่ะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นโอ้สาวน้อยคุณเยี่ยมมากแต่ว่าคุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดนะครับเอาล่ะตั้งใจนะครับตั้งสมาธิเดี๋ยวแขนและขาคุณจะกลับมาโอเคได้เลยคุณหมอโหทหารแห่งดวงอาทิตย์วิญญาณแห่งบา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 ขอมอบแขนขาอายาเอาล่ะคุณรู้สึกยังไงล่ะฟานจากเอลทารทัสนะครับว้าวฉันรู้สึกสวยงามอีกครั้งหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตอย่างนั้นหรือฉันมีชีวิตอยู่แล้วโว้บอกฉันบอกแล้วว่าฉันซ่อมคุณได้เจ้าน้ำสิ่งนี้น้ำที่เนี่ยมันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะมันซ่อมได้ทุกอย่างอย่างนั้นหรือคุณคิดว่ามันจะซ่อมพ่อหรือแม่ฉันได้ไหมคุณหมายถึงซ่อมเกิดอะไรขึ้นกันเหรอไม่มีอะไรหรอกคุณหมอขอบคุณที่ช่วยฉันนะคุณเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมไม่สุดเลยแหละดูนุ่มนิ่มแล้วก็สวยงามครับผมฉันมีคุณหมออีกคนหนึ่งเขาชื่อว่าด็อกเตอร์ดีนว่าแต่เขาเป็นเหมือนกับปีศาจร้ายในร่างคนแก่เลยแหละ and old man โอ้ฉันคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขาก็ไม่ได้ดีนักหรอกเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีก็ได้เขาแค่ทำตามกฎโอเคไปแล้วล่ะเราต้องไปจากที่นี่แล้วว้าวมีแขนขาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอเคเรากลับมาแล้วไปโชว์เซอร์ไปโชว์พระราชาขอเรียกพระราชาดีกว่าดูซิว่ามันดีย่อนขนาดไหนว่าคุณกลับมาแล้วขอบคุณอีกครั้งนะคุณหมอฉันคิดว่า
คุณต้องไปเจอกับคิตตี้ของฉันสักวันหนึ่งโอ้เขาต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยแล้วเจอกันนะลาก่อนกูกายหลังแล้วกายหลังแล้วโอ้อีพระราชามึงรูปไล้แมวกูหรือโอ้มันนุ่มนิ่มจังเลยฮะคุณชอบใช่ไหมล่ะฉันมาแล้วฟรานที่รักว้าวคุณกลับมาแล้วว่าแต่มีอะไรโผล่ขึ้นบนหัวเนี่ยดูสวยงามจังโอ้ฉันดูหน่อยสิว้าวคุณกลับมาแล้วนะเป็นปกติแล้วสินะขอบคุณมากท่านพระราชาเซอร์นะครับคุณหมอสุดยอดมากเลยอ่ะเขาใช้เวทมนต์ในบ่อน้ำให้ฉันแต่ว่าเขาดูเศร้านะเขาบอกเรื่องราวหลายอย่างให้ฉันเลยแต่ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจนักหรอกนะอย่าเป็นห่วงไปเลยพารอนทรัสจะไม่เป็นอะไรฉันรู้เหตุผลนะเรามีปัญหาบางอย่างว่าแต่ตอนนี้อย่าเป็นห่วงไปเลยนะไม่มีอะไรหรอกแล้วคุยกันคุณจะกลับบ้านคุณจะได้กลับบ้านทันทีโอเคได้เลยคุณพูดเกี่ยวกับเกรดวิสาดหน่อยได้ไหมได้เลย The Great Wizard is only one มีคนเดียวเท่านั้นที่จะกลับพาร่างกายคุณกลับมาได้โอ้แล้วเขามีหินที่สามารถเปิดประตูที่นำทางคุณกลับบ้านแล้ววิสาดอยู่ไหนล่ะก้อนหินอยู่ไหนล่ะไอ้เมืองนี้มันใหญ่ซะจริงฉันไม่เข้าใจอะไรหรอกสะอึกว่ะชิบหายโอเคคุณต้องออกไปที่ข้างนอกนะครับปราสาทมันจะทำให้คุณรู้ทุกๆอย่างที่คุณต้องการโอเคไปเลยฟรานโกโก้โกโก้ไปหาเกรดวิสาดกัน In the Great Mountain Cotrem โอเคเกรดมาเทนโคเทมแต่ฉันไม่เห็นเขานานมากแล้วนะหาเขาให้เจอแล้วทุกๆอย่างจะโอเคโอ้ทำไมเราต้องเหนื่อยหาเกรดวิสาดด้วยเนี่ยดูสิพวกเราไม่ต้องการนักเวทหรือว่าเวทมนต์พวกเราสามารถทำมันได้ด้วยตัวเองโอเคโอเคครับนักเวทนั้นมีงานที่ยิ่งใหญ่อย่างการปกป้องหินที่จะเปิดประตูฉันเห็นฉันรู้แล้วก้อนหินนี่มันก็เหมือนกับเป็นกุญแจสินะว่าแต่ไอ้ภูเขาที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะคุณลองถามรอบๆดูสิบางทีอาจจะเจอสัญญาณก็ได้ฉันต้องไปแล้วล่ะโอเคแต่ว่าฉันจะกลับมาช่วยคุณเรื่อยๆนะเพื่อหาประตูโอ้ย่าสวัสดีขอให้มีความสุขที่อันทรัสนะครับในวันที่อันทรัสแล้วก็หาเกรดวิสาให้พบอ๋อทอมารับท่านเซอร์นี่เองว้าวเอาล่ะฉันเห็นเจ้านั่นไหมตัวใหญ่ขนฟูฟ่องคิตตี้นั่นแหละพารอนทัสเขาช่วยฉันเขาดูนุ่มนิ่มมากเลยนะว่าแต่ฉันลืมอันเนี้ยกระเป๋าของคุณมาแล้วจ้าโอ้ขอบคุณมากคิตตี้คุณเจอยาไหมอ่ะฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะฉันไม่คิดว่ามันจะเจอนะเหมือนกับมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำหรือเปล่าเอาล่ะโอเคเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเราต้องหาวิสาดก่อน The King พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภูเขาภูเขาโคเทม The Great Wizard Lift อยู่นั่นนะครับ Let's go The King Oh shit Hey ด้วงคุณเข้าไปไม่ได้นะมันปิดแล้วอะไรอยู่ข้างหลังตรงนั้นน่ะขอโทษนะอะไรอยู่ข้างหลังตรงนั้นน่ะห้องสมุดไงล่ะแต่ว่ามันปิดแล้วว้าวมาใหม่ในช่วงฤดูฟอลหรือว่าวินเทอร์ฟอลนี่ฤดูใบไม้ร่วงป่าววะสักอย่างนึงอะฟอลกับวินเทอร์มันจะเปิดโหเฮ้ยคุณอะไรวะ Aren't you talking treeคุณไม่ใช่ต้นไม้พูดได้แล้วนี่ฉันพาคุณดูพารอนทัสไหม
นี่แหละฉันเองพารอนทัสให้แขนและขาฉันโอ้แล้วก็หัวของคุณมันงอกออกมาเป็นใบใช่นะฮิฮิใช่เลยว่าแต่ทำไมห้องสมุดถึงปิดล่ะมันก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาต่อมาก็พระจันทร์เอานอนทัสเราจะเปิดเอาเชี่ยกูงงเนี่ยกูงงกับอะไรของมึง Only the real Noric will be run oh for the winter oh thank you bye เถอะนะครับโอเค bye bye ไม่เปิดก็ไม่เปิดเว้ยหาภูเขาว้าวมันดูน่ากลัวจังโอเคเอามาแล้วอีนี่ใครฮัลโหลเซอร์ฮะไม่พูดเลยเลยอะ Are you a guard? Yes sir Mountain Kotem โอ้ฉันรู้นะว่าแต่คุณรู้จัก Mountain Kotem ไหม Yes Where is คุณบอกฉันได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนนะได้เลยบอกฉันหน่อยสิได้โปรดทั้ง The Mountain Kotem เปิดเฉพาะเมื่อฤดูหนาว Winter Time ฮะ Winter Time คุณกำลังพูดอะไรเนี่ยก็ Winter Time ไงคุณคิดว่าไงนะโอ้ฉันรอฤดูหนาวไม่ได้นะคุณรอไม่ได้คุณก็ไปซะเถอะนะไปไหนอะแต่ทำไมยังไงงงอ่ะขอโทษนะฉันอธิบายไม่ดีเองอ่ะก็ลงข้างล่างบันไดนี่ไงตรงไปเลยคุณหาคล็อกเมเกอร์นะครับเขาจะอธิบายเรื่องให้นะครับฉันคิดว่าโอ้ไอ้คล็อกเมเกอร์นี่แน่โอเคโอเค thank you มันน่าจะอธิบายได้ดีกว่าฉันนะโหชิตจะไปไหนเนี่ยแผนที่เหรอ in the ground โอ้มีปลามากมายหลายตัวมันจะไปไหนกับบ้านเหรอดูป้ายจ้าเฮ้ยนี่เป็นรูปภูเขาว่ะ A mountain, a tree, a little water โว้เหมือนทางไปตลาดนะทางกับปราสาทและห้องสมุดโอเคข้างบนดิข้างบนอีกตัดเลยโอเคโอ้เชียนี่มันอะไรนี่ว้าวนาฬิกาเก่าๆนาฬิกาเก่าๆมีเครื่องหมายด้วยเนี่ยมันมีบางอย่างพังไปว้าวไม่ได้อืมมิสเตอร์มิดไนท์กรุณาอยู่นิ่งๆเอาทุนตะกะแตนนี่โอ้อะบาสเกตแต่มันว่างเปล่าแฮะฮัลโหลมีเลียไข่ด้วยโอ้วันที่ดีนะตัวอะไรเนี่ยดูดีไหมฉันสบายดีอ่ะคุณกำลังทำอะไรอยู่นะฉันก็กำลังดมดอกไม้ไงล่ะโว้อ๋อดมดอกไม้นั่นเล่นดมดอกไม้เล่นอยู่คุณกำลังรอใครบางคนหรือเปล่านะฉันกำลังรอเจ้าเลมอนเนี่ยให้มันโตขึ้นคุณชอบเลมอนไหมโว้ถึงมันจะเปรี้ยวขนาดก็เถอะแต่เลมอนมันก็อร่อยนะเลมอนสำหรับคอสตูเมอร์ที่บาร์คุณรู้จักไหมอ๋อทำเลมอนขาย The Sacred จะบินงั้นเหรอมันดูดีนะนั่นแหละทำไมฉันถึงรอฉันไม่รีบหรอกกว่าบาร์จะเปิดก็ฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมฟอร์ใช่ใช่ใช่โอเคMaybe you'll have fun. Thank you. Bye. โอเคครับไม่มีอะไรใช่ไหม Holy shit. นี่มันอะไรกันนี่ Sleepy tree. Good night.
ไอโชว์เดอะเมาน์เทนเมาน์เทนโคเทมใช่ไหมหุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ย what the fuck โอ้ว้าวมันเหมือนแฟรี่เลยอ่ะในหนังสือความรู้สึกที่บริสุทธิ์แสงแห่งมาเทเรียลทั้งหมดพวกเราคือวอลกัสอะปิ้งโอ้คุณดูส่องแสงสว่างมากเลยอ่ะคุณทำให้ฉันดูมีความสุขโซเวอรี่แฮปปี้โอ้ดูเจ้าตัวประหลาดนี้สิรู้สึกว่าจะได้รับโล่ด้วยนะเป็นหนึ่งในหนุ่มสาวของวอลกัส What the fuck เอามันเอาหัวมาใส่ได้แล้วโอเคปะเอาเอามีการร่ายมงร่ายมนโอ้โหขอให้จักรวาลเปล่งพลังเพื่อนำทางคุณไปสู่ความเป็นจริงนี่คุณจะไปไหนกันเนี่ยฮึทำไมฟานทำหน้าเศร้าเหรอฮะเราก็เดินตามทางไปชีวิตของตัวเองไงแล้วบางทีอิสระขอให้อิสระอยู่กับคุณนะ May the freedom be with you ไอ้สัตว์แม่งให้พรกับเจไดไม่เดอะฟอร์ดบีวิชยูไอแอมยูร์ฟาเธอร์เซอร์ท่านคุณเธอฮึมคุณใช้เวทมนต์ได้บ่ไอจักรวาลนี้มันก็ใช้เวทมนต์ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคุณก็เต็มไปด้วยพลังเวทนี่นะก็ใช่เพิ่งไปอาบน้ำมาเนี่ยแล้วแขนขาก็งอกมาฉันต้องการที่จะรู้เรื่องบ้างมันแปลกนะแต่ฉันรู้สึกว่าคุณรู้ทุกอย่างเลยเนี่ยพวกเราคือแสงพวกเราอยู่ทุกที่คำตอบอะไรที่คุณกำลังหาอยู่ล่ะฉันต้องการรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าครอบครัวของฉันและทำไมเจ้ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ถึงตามล่าฉันน่ะความจริงจะมาเยือนผู้แสวงหาเส้นทางของคุณจะไปสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่อ่าฮะไปสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่เลยเหรอความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยป่ะคุณอยู่ในโลกที่มันจะหันกลับมาหาคุณแต่ว่าคุณดูเปราะบางเกินไปที่จะเผชิญหน้าความจริงตอนนี้นะมันแข็งแกร่งเกินที่จะปล่อยมันไปแต่ว่าทีร้างอย่าเศร้าไปเลยนะพวกเราต้องไปกันต่อนะโอเคครับเซอร์เยสเซอร์เจ้าแมวน้อยโอเคท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เหนื่อยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอพักแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแหละนะฮะนี่กูเปิดไมค์ยังวะเนี่ยเปิดไมค์แล้วใช่ไหมจะไปพาร์ทล่ะเดี๋ยวลุยหมู่บ้านผักนี่ให้จบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบายกับฟรานโบเจอกันใหม่พาร์ท 7บ๊ายบายจุ๊บๆ